Okay, these levels tell you how to use the medicine. คำศัพท์ที่ควรรู้ก็คือคำว่า levels. Levels. Level แปลตรงๆแปลว่าฉลากหรือป้ายประกาศก็ได้นะซึ่งถ้าเป็นป้ายประกาศบางทีจะใช้คำว่า notice. Notice ก็คือแบบเตือนระวังอะไรเงี้ยหรือ warning. Warning note หรือ notice. นะแล้วก็ ad. Ad นี่ย่อมาจากคำว่า advertisement.ซึ่ง advertisement เนี่ยนะเวลาที่มันเป็น verb มันจะเขียนแค่นี้เนาะ advertise ตัวเนี้ยออกเสียงเป็น is เป็น verb แต่พอเป็นคำนามที่มี ment ลงท้ายเนี่ยมันเนื่องจากคำมันเยอะอ่ะเขาก็เลยเอาเสียงตัวนี้ให้มันสั้นลงมันเลยกลายเป็น advertisement เนี่ยมันจะไม่ใช่ advertisement แต่ถามว่าออกเสียง advertisement ผิดไหมก็ไม่ผิดคือที่บอกว่าออกเสียงอันนี้แล้วไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยคือปัจจุบันนี้มันมีการยอมรับที่เป็นสากลพอสมควรว่าภาษาอังกฤษมันไม่ภาษาของใครอย่างเคยคอมเมนต์เพื่อนที่เป็นชาวมาเลเซียอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่า I'm a native I speak English since I was young เขาก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าของภาษานะเขาพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นภาษาแบบ Malaysian English เนี่ยเขาก็เป็นที่ยอมรับได้ว่ามันถูกต้อง grammar อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบแล้วแบบตอนเนี้ยที่กำลังจะเสนอที่Edinburgh เนี่ยกำลังจะส่งแบบเสียงอะไรอ่ะผมเลื่อนเก้าอี้อ๋อนึกว่าเสียงตดนึกว่า is you fart fartขอแพ้ด้วยขอแพ้ด้วยโอเคทีนี้อะไรอ่ะเรากำลังจะเสนอของเอดินเบิร์กเนี่ยแล้วก็คือคนไทยหลายคนเจอแล้วแบบฉันมีความสุขก็จะชอบใช้ว่า I have happiness ซึ่งเวลาใช้คือมันเกิดจากการใช้ Google Translate นั่นแหละซึ่ง Google Translate อ่ะเราอนุญาตให้เด็กใช้ได้แต่เราต้องฉลาดกว่ามันเนื่องจากว่าถ้าใช้มาแล้วแบบภาษาก้ำกึ่งอะไรแบบเนี้ยคนตรวจก็ปวดหัวมากกว่าคือมันเกิดจากการที่เราไม่ได้ใช้มันบ่อยแล้วเราไม่ไปแก้ไขในระบบแต่ถ้าเราแก้ไขนะมันจะถูกต้องยิ่งขึ้นนะมันจะถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็ทำอะไรอ่ะมันก็จะมันเป็น AI อ่ะมันจะเรียนรู้และพัฒนาจนแบบมันดีขึ้นนะโอเคคำที่ควรรู้คือ adjective ตัวนี้นะมันลงท้ายด้วย if อาจจะจำไหมอีก all if ลิฟเนี่ยอันนี้เสริมหน่อยนะอีกถ้าลงท้ายด้วยอีก all if ลิฟลินี่เป็นได้ทั้ง adjective และ adverb นะอีก all if ลิฟอีก all if ลิฟอิงนี่เป็น verb ก็ได้นะ at each usfull able less like able งั้นอยู่ด้วยกันดีกว่าอย่าลืม and ลงท้ายเมื่อไรเป็น adjective นะว่าอย่างเงี้ยอีกออิฟลี่อีกออิฟลี่อีกออิฟลี่อิงเอ็ดอิชอัสฟูเอโบเลสไลอีโบอย่าลืมแอนลงท้ายเมื่อไรเป็นแอดจิทีฟครับผมโอเคอีกครั้งหนึ่งสองสามอีกออิฟลี่อีกออิฟลี่อีกออิฟลี่อิงเอ็ดอิชอัสForever, less like Ebo. อย่าลืม NN ลงท้ายเมื่อไรเป็น Negative. มีเด็กที่แบบเรียนกับครูเป็น10ปีแล้วแบบวันหนึ่งมาเจอหน้าครูแล้วจำชื่อครูไม่ได้แต่แบบครูเป็น Adjective. คือจำเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่แบบที่แบบเหมือนตึงตาตึงใจแบบทำไมไม่เป็น Adjective. แต่ครูเป็น Adjective.ทีไปด้วยจริงๆมีท่าเต้นด้วยอันนี้เมื่อกี้แอลกอฮอลิก
เห็นไหมเราก็จะเจอคำแบบทั่วไปอย่างพวก normal ใช่ไหมครับ normal sensitive อย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็น lovely น่ารักอย่างเงี้ยพวกอิงอย่างเช่นพวก interesting interesting นี่ก็จะเป็น interested นะอันนี้ each เช่นอะไรนี่ English อย่างเงี้ยก็เป็น adjective นะ English นะ us เช่น dangerous dangerous full เช่น beautiful able เช่น knowledgeable knowledgeable แปลว่ามีความรู้เนาะ less เช่น childless childless แบบไม่มีความไร้ยังอายคำเนี้ยคนไร้ยังอายคนหน้าด้านอะ childless นะแต่ว่าถ้าเหมือนเด็กก็แบบ childlike childlike แล้วก็ถ้า able จะใกล้เคียงกับ sensitive จะเหมือนคำตรงนี้ sensitive sensible ซึ่ง sensitive เนี่ยแปลว่าอ่อนไหวแต่พอ sensible เนี่ยแปลว่ามีเหตุผลเพราะมันแปลว่าไอ้คำว่า able able เนี่ยมันแปลว่าสามารถใช้เซนส์ได้ก็แสดงว่ามันตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัสได้มันเลยมีเหตุผลโอเคไหมครับต่อมา and เช่น different different แล้วก็ and important เวลาฝรั่งออกโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยนะจะออก important คนไทยก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรวะ important ได้ยินแต่พ่อง important important นะพวกนี้เป็น adjective นะขยายหน้าคำนามโอเคทีนี้alcoholic beverage sorry beverage ก็คือเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มพวกนี้จะเป็น soft drink นะ soft drink เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะ and then when taking medicine อย่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ถ้าใช้ยาตัวนี้เนาะต่อมา B for external use only external แปลว่าอะไรภายนอก yes ถูกต้องเรารู้จัก external hard disk อะไรแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องอันนี้ก็คือสิ่งใช้ภายนอกเท่านั้นใช้ภายนอกเท่านั้นต่อมา take with food อันนี้ก็คือต้องกินพร้อมอาหารเนาะใช่ไหมครับกินพร้อมอาหารแล้วก็ may cause drowsiness เดาสิ drowsy เราทำท่า drowsy I'm drowsy คือมันมาจาก adjective drowsy ตัวนี้แปลว่าอันนั้นรูปตาเหรอเนี่ยมันอันดราวซี่อ๋อมึนมึนง่วงซึมง่วงซึมอ๋อมันอาจจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมทีนี้พอเป็น adjective เมื่อกี้เนาะที่มันลงท้ายด้วย e อย่างเงี้ยครับพอมันเป็นคำนามมันก็จะใส่ ness เข้าไปโอเคไหมครับมันดราวซี่เนี่ยมันทำให้เกิดอาจทำให้ง่วงซึมโอเคเกิดการง่วงซึมโอเค drowsiness ครับอ่ะมาดู choice สิอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วไปบอกว่าลืมพูดอีกคำหนึ่งคือคำว่า prescription นี่คือมันเป็นลักษณะของใบสั่งยาเนาะใช่ไหมครับใบสั่งยาเนี่ยให้จำคำนี้ pre แปลว่าก่อน script ก็แปลว่าเขียนเขาต้องเขียนไว้ก่อนนะ prescript เวลาที่ถ้าเป็นverb นะคำนี้จะใช้ว่า prescribe the doctor prescribes the medicine อย่างเงี้ยโอเค prescribe the medicine โอเคแล้วไป mixing alcohol and medicine can be very dangerous การที่แบบเอา mixing ระหว่างแอลกอฮอล์แล้วก็ medicine เนี่ยมันสามารถเป็นอันตรายได้ก็ถูกไหมถูกครับโอเค Lover B This means สิ่งนี้หมายความว่า
you can swallow swallow คือกลืนกลืนกลืนลงไปสามารถกลืนลงไป it or put it inside your body หรือเอามันเข้าไปในร่างกายให้คำแบบซึ่ง lovely lovely มันบอกชัดเจนเลยว่า external เนาะครับผิดต่อมาข้อ4 this helps นี่ช่วยให้อะไร helps the medicine ทำงานทำงานดีขึ้นเมื่อทำให้ใช้กับ right and avoid side effect ก็คือถ้ากินนะเนาะใช่ไหมครับถ้ากินพร้อมอาหารก็จะทำให้ทำงานได้ดีขึ้นส่วน avoid คำนี้แปลว่าหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงส่วนใหญ่นะถ้าจะจำenjoy avoid admit ing ing มันจะต้องตามด้วยคำนามอ่ะ side effect มันเป็นคำนามอยู่ละนะก็เลยไม่ต้อง ing แต่ถ้าเป็น avoid doing something เนี่ย avoid doing something โอเคต่อมา may make you sleepyand dizzy ถูกไหมครับsleepy นี่แหละก็คือคำว่า drowsy โอเค drowsy dizzy คือความแบบวิงเวียนอะไรประมาณเนี้ยโอเค do not drive or use dangerous machine เนี่ยอย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรเนี่ยที่อันตรายโอเค so the answer is คำตอบคือข้อ2Yes, excellent. Okay, and then which sign? Yeah, เห็นไหมเขาก็ใช้คำว่า sign ตรงนี้ which sign tells you that you are cameras recording what people do in this place? อันไหนบอกว่ามีกล้องนะมีกล้องนะอันนี้แบบเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันมากเลยที่แบบประเทศไทยเพิ่งเริ่มใช้ PDPA เนาะรู้จักใช่ไหมซึ่งแบบถ่ายอะไรก็แบบเมื่อวานนี้ไปถ่ายคลิปก็ต้องบังหน้าของคนที่อยู่ข้างหลังไว้มันมีเด็กมีอะไรด้วย security video หรออ่ะมาดูทีละคำเนาะ deposit คำนี้แปลว่าฝากไว้ฝากอะไร trash ไม่รู้ขยะฝากทิ้งขยะที่นี่ฝากทิ้งขยะที่นี่ก็คือเป็นธนาคารขยะอะไรแบบธนาคารมันเก็บมาฝากทิ้งขยะที่นี่ประมาณนั้นจะฝากทิ้งให้วางไว้ตรงนี้yes ถูกต้อง caution คือแปลว่าเตือนคำเตือน warn นะเตือนว่าอะไร cleaning มีการทำความสะอาดในบริเวณนี้มีการกำลังอันนี้การใช้คำนี้เรารู้สึกแบบดีเราชอบมากเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเดินสยามแล้วแบบหลายที่มันกำลังปรับปรุงอ่ะแล้วเขาก็ใช้คำคือถ้ากำลังปรับปรุงมันจะใช้คำว่า under renovation ใช่ไหมนี่กำลัง renovation มันมาจากคำว่า nova มันก็คือนวะที่แปลว่าใหม่รีแบบว่าอยู่ภายใต้การทำให้มันใหม่โอเคการทำให้มันใหม่ซึ่งต่อมา progress เนี่ยมันก็คือกำลังดำเนินอยู่แล้วมันมีความหมายไปข้างหน้า progress มันคือก้าวหน้าแล้วแบบเมื่อวานที่ชอบเพราะว่าเขาใช้คำว่า maintenance in progress maintenance ก็คือการบำรุงการซ่อมบำรุงกำลังดำเนินอยู่เรารู้สึกแบบเรารู้สึกคำพูดมันเพราะว่ามันไม่ได้ให้ความหมายลบแบบอันนี้ under อย่างเงี้ยมันอยู่ภายใต้นะมันจะลบนะต่อมา security คือความปลอดภัย security video อันนี้ก็ชัดเจนแล้วเนาะใช่ไหมใช่เราก็ไม่รู้คำนี้เหมือนกันนะเนี่ย surveillance ถ้าเราเดานะ surveillancemันเกี่ยวข้องกับเห็นวิดีโอผมก็ตอบเลย That's good ซึ่งถูกต้องนั่นคือวิธีที่แบบไม่ต้องมานั่งแปลอะไรทุกอย่างแต่ในฐานะที่เราอธิบายเนาะก็จะต้องแบบบอกไว้ว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรนะสมมุติ surveillance survey มันก็คือเหมือนสำรวจอะมันแบบบริเวณการ survey
สำรวจพื้นที่มันคือการตรวจตราเนาะสำรวจลาดตระเวนหรือตรวจตรามันจะถ้าเซอร์เวย์มันจะเป็นอีกแบบนึงเนาะเซอร์เวย์แต่อันนี้มันเป็นคำนามของการเซอร์เวย์อะเซอร์เวย์มันคือตัวนี้ครับผมเนี้ยแต่อันนี้มันคือเซอร์เวย์อันนี้คือสำรวจอ่ะหรือเราต่อเลยก็ได้สำรวจตรวจตราใช่ไหมเซอร์เวย์ครับเซอร์เวย์เซอร์เวลเลนส์เนี่ยนะจริงๆคำศัพท์ไม่ได้ยากเลยเพียงแค่มันมีส่วนที่เติมขึ้นมาแล้วก็จะรู้คำนี้ทีนี้คำหนึ่งที่เราเองเคยสับสนเราเห็น premise ปั๊บอุ้ยมันต้องเป็นการสัญญาอะไรสักอย่างแน่เลยแต่มันไม่เขียนเหมือนกันกับคำว่า promise เนาะใช่ไหม promise เนี่ยคือสัญญาแต่คำนี้คือ premise pre มันแปลว่าก่อนเนาะซึ่งอันเนี้ยสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำไว้ล่วงหน้าก็ได้โอเคไหมครับหรืออันนึงก็คือเป็นหลักฐานคำนี้คือหลักฐานในที่นี้คือหลักฐานหลักฐานก็จะมีคำอื่นก็อย่างเช่น evidence โอ้โหได้คำศัพท์ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ได้อังกฤษเต็มก็ไม่รู้จะยังไงล่ะโอ้โหใจเย็นใจเย็นนะครับจำไม่หมดหรอกพี่โอเคแค่วันนี้เอาแบบนี้นะคือเอาแค่คำศัพท์ในแต่ละครั้งเนี่ยจดไว้โน้ตไว้แยกต่างหากเป็นชุดหรือจะแปะเป็นอะไรอ่ะเป็นโพสต์อิทก็ได้ครับเนี่ยแล้วมันก็จะจำได้นะซึ่งคำยากแบบถึงขนาดที่แบบ surveillance อย่างเงี้ยก็ไม่ควรจำหรอก นะแต่แบบอย่างน้อยเราเห็นละโอเค promise premise เนี่ยอาจจะสับสนเนาะก็จะจำชุดที่สับสน security คือความปลอดภัยเนาะอันนี้รู้อยู่แล้ว caution do not enter ระวังอย่าเข้าไปใช่ไหมแค่นี้เองก็เลยตอบข้อที่3Yes, excellent. ถูกต้องเย้ ต่อไปข้อนี้เขาให้ถึง F เลยเหรอมันเป็นอะไรอ่ะ อ๋อต้องเรียงกันเนาะเป็นการให้เรียงวิธีทำเค้กที่ถูกต้องเออนี่มาคือถ้าไม่รู้ทำไงวะผมก็ไม่รู้มั่วไปเออ correct order เราจะเดายังไงผมก็ใช้ common sense ในการอ่านแล้วก็มาเรียงเอาผมไม่ให้เชฟไม่มีผมตอบเป็นข้อ3โอเคลองดูสิถ้าเป็น3มันจะเรียงได้ B D A E C F B D A D C F เป็นไปแล้วเป็น B D A B D B นี่ E C F โอเค Cake the eightcrack crack ตอกไข่ into bowl ลงในถ้วยและทำให้มันกวนให้มันเป็นครีมจนกระทั่งมันเป็น creamy เนาะโอเคแล้วก็ melt the butter ละลายเนยเลยในไมโครเวฟหนอมเนาะคำนี้ใช่ครับคำนี้คือในไมโครเวฟและคือคนไทยถูกละใช้คำว่าละลายถูกละเหมือนกับน้ำแข็งละลายอ่ะเราไม่ใช้ว่าน้ำแข็งหลอมเนาะใช่ไหมเหมือนกันบัตเตอร์เนี่ยมันก็จะหลอมนั่นแหละแต่แบบเวลาแปรก็แบบละลายเนาะละลายเอาไปละลายในไมโครเวฟและเพิ่มนมเอ้ยแล้วเพิ่มเนยและนมเอ้ยแล้วรวมกันนมและเนยรวมกันก็คือเพิ่มนมเข้าไปเพิ่มเนยกับนมเข้าไปให้มันสมให้มันผสมกันใช่ใช่แล้วก็ heat the frying pan to medium low flame อ๋อแล้วก็ไปลงกระทะด้วยไฟกลางก็คือเอามันอะไรเดียวเป็นทอดนะใช่ไหมทอดลงกระทะ frying pan คือกระทะทอด to the medium low flame ก็คือเป็นไฟกลางก็คือไฟระดับกลางเฟลมมันเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับผมครับใช่ครับใช้ไฟกลางแล้วก็ e
for about 3 temple pools โต๊ะช้อนโต๊ะเหรอพี่อ่าใช่ใช่อืมอ๋อโอเค on to the อ๋อใช้แล้วก็เติม IP ไอ้โพที่เขาว่าอะไรนี่ PO วอก็คือ Arin Rin อ๋อ K คำนี้เป็นคำเดียวกันกับบาลีสันสกฤตที่แปลว่าปุระเวลาที่แบบมันจะมีบทสวดอะไรปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโทที่นั่นเนี่ยกวดน้ำไอ้คือปุเรนติมันก็คือทำให้มันเต็มอ่ะพอนี่แหละคำเดียวกันนะปุเติมเติมอะไร3ช้อนโต๊ะอัดอะบาวอ่าฮะลงไปเอลงไปในลงไปในกระทะร้อนเออแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเติมอะไรวะเออนั่นน่ะสิอืมเติมอะไรวะอ้าวแล้วเออมาแปลให้หมดก่อนดีกว่าอ่าแปลให้หมดคุกออคุกออเทอร์เอ้ยคุกเดียวออเทอร์ไซด์until golden นะพี่อ่า until goldenจนมันเป็นทองอืมอ่าจนมันเป็นทองเนาะแล้วก็เอามันออกมาลอกออกอืมก็คือถ้างั้นแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วไม่ต่อข้อนี้เดี๋ยวจะ cook for about 2 minutes and until the pancake is golden ไอ้ B นี่ผมว่า B นำเลย C ก่อนเนาะแล้วก็ F เนาะแล้วก็เดี๋ยววิธีดูเนาะอ่ะมันมี B กับมี Aลองดูที่ระหว่าง B กับ A เอาอะไรถ้า A B ก่อนอยู่ดีๆ heat เลยไหมโอ้ยต้องใครยังไม่บอกต้อง B แน่นอนโอเคตั้งกระทะก่อนไม่ต้องตั้งกระทะก่อนหรอใช่แล้วก็ตีไข่ให้แตกตีไข่ให้แตกจนเป็นครีมเสร็จแล้วก็ผมเข้าใจผิดว่าเตรียมวัตถุดิบก่อนค่อยตั้งกระทะเดี๋ยวอะไรผมว่าเป็นอะไรข้อไหนอ๋อไม่ผมพี่ผมบอกว่า B นำเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเตรียมวัตถุดิบก่อนที่จะตั้งกระทะแต่อันนี้เขาน่าจะให้ตั้งกระทะก่อนแล้วค่อยเตรียมวัตถุดิบหรอไม่นะผมก็ไม่แน่ใจพี่ลองดูเฉยดูเฉยป่ะ คือไม่เคยทำผมไม่ใช่เชียวพี่ผมก็ไม่รู้เออมาดูสิข้อร้อยสามนี่ถูกแล้วสามเอ้าแล้วแล้วโอ้โหอืมโอเคถูกต้องเกิดฮะยี่เฮ้ยเป็นพันแสดงว่าแสดงว่าอ่านนะโอเคอ่านค่อนข้างดีเลยอ่ะมาดูต่อร้อยสี่ according to the sign which is false notice นี่แปลว่านี่ง่ายเมื่อกี้ก็บอกอยู่อ๋อแปลว่าป้ายเตือนอะไรอ่ะใช่ป้ายเตือนป้ายเตือนพวกเราไม่สามารถไม่เราไม่สามารถว่ายในห้องน้ำของคุณได้ เพราะว่าคุณ เพราะว่าคุณฉี่ลงในสระ เอออ๋อ เขาใช้คำแบบตลกดีเนาะ ใช่เขาติดตลกเออแต่จริงๆมันคือคุณฉี่ลงสระตรงนั้นมันกลายเป็นใช่ใช่ไหมคือเราจะว่ายห้องน้ำของคุณทำไมมันคือสระคุณมันเยี่ยวไม่ได้ โอเคก็คือป้ายนี้เตือนเพื่อบอกว่าว่าอย่าฉี่ลงสระใช่you can pee in the pool ใช่ถูกต้องแต่เขาถาม false เนาะใช่ผิดYou can swim in the toilet. อันนี้น่าจะผิดนะใช่ You shouldn't pee in the pool. อันนี้ก็เหมือนกัน can't กับเหมือนข้อหนึ่งเหมือนกัน You are not allowed to swim in the pool. ระหว่างข้อสองกับข้อสี่สองข้อสี่ข้อสองนี่สี่ดีกว่าไหมสี่แปลว่าอะไรแอโรเวต I'm not allowed to แปลว่าคุณไม่ได้รับอนุญาต allow อนุญาตอ๋อ allow allow อ๋อมาเติม ed ผมว่าอ๋อ allow ed ผมก็ว่าอยู่แสดงว่าเห็นรูป ed แล้วแบบงงเลยใช่ไหมบางทีผมงงพี่บางทีมันไม่คุ้นตาของผมก็กลายเป็น allow ใช่ไหมว่าพี่บอก allow allowed
โอเคต่อข้อ4อือฮึ we are not allowed to เดี๋ยวถ้าฟังฝรั่งพูดเนาะว่าเขาพูดว่า allow เขาไม่ได้ออกว่า allow อ๋อผมนึกว่า arrow แต่มันจะใกล้เคียงกับ arrow เนาะนี่คือความสับสนของของภาษาอังกฤษอันนี้อ่าน arrow แต่อันนี้อ่าน allow งงปะ งงเหมือนกันเออตัว L กับตัว R แค่นี้เองอันออกเสียง allow เนี่ย allow เนี่ยครับ allow นี่ของ Oxford นะถ้า arrow arrow เนี่ยอันนี้ sorry arrow arrow เออเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันนะโอเคอันนี้ออกเป็น O อันนี้ออกเป็น R อ่ะไม่ได้รับอนุญาตให้ว่ายน้ำใช่ปะไม่ใช่เขาแค่เขาเตือนว่าห้ามฉี่เออใช่คือข้างบนเนี่ยไม่เกี่ยวแต่พี่ใช่เราจะไม่ว่ายน้ำในส้วมของคุณหรอกเพราะคุณฉี่ลงไปในสระว่ายน้ำใช่ไหมเออถ้า P เนี่ยมันเป็น pool รู้ใช่ไหมมันคืออะไร pool pool P ฉี่ P pool ก็ขี้ไงอ๋อตรงข้ามกับ P อ๋อแล้วแบบเด็กๆมันก็จะชอบพูดซ้ำพี่ๆเวลาคนไทยฝรั่งมาเกาะ PP อ้าวเกาะนี้คงจะเหม็นหน้าดูเกาะ T okay, and then the last hey. question. Caution. Caution. Automatic gate. ป้ายเตือนระวังประตู automatic gate. ก็คือประตูอัตโนมัติเนาะตัวอัตโนมัติคุณอย่าหยุดเมื่อให้เดินต่อไปเมื่อเดินผ่านอย่าหยุดหรือออกอย่าหยุดเมื่อเข้าออกหรือเข้าเดินเข้าหรือว่าออกจากประตูคืออย่ายืนคาประตูนั่นเองใช่อย่ายืนคาประตูนะโอเคมันบอกอะไร someone opens the door for you มีคนแบบเปิดประตูให้คุณใช่ไหมไม่ใช่you have to stopand wait for the door opened คุณหยุดเพื่อประตูเปิดใช่ปะไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าห้ามหยุดต่อมา you don't need to open the door when entering คุณไม่ต้องการเปิดประตูคุณไม่จำเป็นต้องเปิดคุณไม่จำเป็นต้องเปิดประตูเองโอเค you should stop before entering and exit ชื่ออะไรวะ คุณจะหยุดคุณควรที่จะหยุดก่อนที่จะเข้าหรือออกจากประตูไม่ใช่ตอบข้อ3เย้โอเค excellent ถูกต้องข้อเดียวเองเอาจริงจริงเหรอข้อไหนผิดผิดข้อที่แล้วโอเคเย้อันนี้ดีทันไหมอีกอันนึงมันจะเป็นพาสเซจยาวหน่อยอ่ะ10นาทีเอ้ย9นาทีพี่จะทันไหมเนาะประมาณ8ครึ่งอ่ะตอนนี้มันนับถอยหลัง8ครึ่งงั้นเดี๋ยวก็ถ้าพี่ก็แค่อธิบายก็ได้ถ้ามันแค่10นาทีหรือว่ายังไงนี่ไงทำ error อ่ะเออ error ลองอยากลองดูเฉยๆว่าจะได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ผมเห็นมันจนหลอนแล้ว1 2 3 4 5ถึงข้อ198นะทำพร้อมกันเลยได้ครับได้ครับ If you prefer snow you can try skiing or snowboard in the Alps อันนี้คือเทือกเขา Alps เนาะ or even igloo building igloo ก็เป็นบ้านเป็นบ้านของคน Eskimo ใช่เราต้องแปลก่อนอันแรกทำ error แปลก่อนจริงเหรอเราไม่แปลใช่ผมแปลมากแปลก่อนนะคือถ้าแปลบางทีอาจจะผิดอ๋อทีนี้มันขึ้นต้นด้วยคำว่า if เนาะ
ใช่if แล้วก็ไหนมันคอมม่าตรงไหนมาตรงนี้แล้วตัวนี้เป็น subject verb ช่องหนึ่งอันนี้ก็เป็น subject มันจะเป็นถ้าเป็นช่องหนึ่งมันจะตามด้วย will แต่เรื่องย่อแบบการย่อรูปใช่ป่ะพี่อันไหนเอ่ยที่มันเป็นเนี่ย shoot ไอ้ wish พี่แล้วก็มีคอมม่าผมเคยเรียนที่แบบเขาให้ย่อรูปออกมาย่อประโยค wish แล้วก็คอมม่าตัวไหนนะไอ้มันคอมม่าก่อน wish พี่ตรงคอมม่าคาไอ้คาทีเรทอ่ะไอ้เดี๋ยวไอ้ผมคนละข้อปะผมดูข้อ195194หรอแล้วข้อนี้ไม่มีคอมม่านี่ตรงนี้มันแยกประโยคซึ่งอันนี้ไม่ใช่แพทเทิร์นของอันนี้ไม่ใช่แพทเทิร์นของ if clause แล้วล่ะเขาไม่ได้ดูตรง if clause ละแต่เวลาที่สมมุติถ้าเจอแบบนี้นะสิ่งแรกที่เหมือนจะต้องดูอ่ะคือดู if clause โอเคไหมถ้ามี if ก็ดูว่าเฮ้ยมันเป็นตามแพทเทิร์นนี้หรือเปล่าเสร็จแล้วปั๊บเฮ้ยมันไม่เป็นไรมันโอเคทีนี้เวลาที่ try เวลาใช้ try นะมันจะมี enjoy avoid admit ing ing consider finish กริยาเคที่เติม ing keep my miss postpone resent resist นะพวก try เนี่ยมันต้องเป็น verb ing นั่นแหละครับผมลองไปยังไม่เจอเลยอ่ะ try skiing can try skiing คุณลองทำอันนี้หรือ snowboard เวลาคอมม่า but and then or หน้ายังไงหลังก็อย่างนั้นเออคอมม่า but and then or ซึ่งตัวนี้มันเป็น skiing and snowboard แล้วก็ the even igloo building คือสร้างบ้านอิกลู snowboard ต้องเป็นอะไร snowboarding แค่นี้แหละคอมม่า but and then orหน้ายังไงหลังก็อย่างนั้นโอเคครับหรือยังอ่ะดูไม่ออก ยังดูไม่ออกนะ เดี๋ยวทำบ่อยๆเดี๋ยวมันชินโอเคต่อไปอ่ะข้อ195อันนี้ถือว่าถูกนะ Shark skeletons are make เฮ้ยตามหลัง verb to be กริยาตามมาต้องเปลี่ยนรูปทันทีนะจะไม่สามารถเป็นรูปช่องหนึ่งได้ไม่มีทางต้องเป็น ing หรือเป็นช่องสามโอเคครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรตอบหนึ่งเลย yes ได้ข้อหนึ่งเหรอเอาใหม่เมื่อกี้บอกว่าอ๋อหลัง verb to be อ๋อตอบสองskeletons คำนี้เป็นพหูพจน์แล้วก็ใช้ r ใช่ไหมถูกใช่ครับถูกแล้วทีนี้พอ r แล้วก็ทำเราถือว่าผิดนะเพราะว่าถือว่าความเวลาเป็น error แบบเราอ่ะแล้วเราฝนผิดอะไรเงี้ยก็ต้องถือว่าผิดนะโอเคครับ skeletons are ถูกไหมถูกแล้วก็ make ไม่ได้มันจะต้องเป็น made หรือว่าเป็น making of จริงๆอันนี้ต้องเป็น made ofcartilage มันเป็นแผ่นแบบบางๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ไม่ต้องไปพิจารณาอะไร wish อะไรทั้งหลายเลยสิ่งที่มันใช้ตรงนี้ไม่ได้คือคำว่า that ไม่มีทางเพราะว่าห้ามใส่คอมม่าหน้า that โอเคอันนี้ wish is the same material ซึ่งตัวนี้มันคืออะไรมันก็ขยายตัวนี้ถูกไหมไม่ใช่การลดทอนนะไม่ใช่ลดทอนคือการขยายโอเค is the same materialเป็นสิ่งของใช่มั้ยเลยใช้ which ใช่คือตัวนี้แล้วก็ same material hot same material แล้วทีนี้ตัวนี้มันขยายใช่มั้ยมันไม่มีคอมม่าข้างหลังก็จริงแต่cartilage เนี่ย make เฮ้ย are made of เฮ้ยแล้วอะไรเป็นประธานวะcartilage โอเค gives โอเค gives ถูกต้องเพราะอันนี้มันใช้ is ถูกไหมครับเวลาโอเ
แล้วตัวนี้ก็เป็น gives นะ gives human ears their shape โอเคประมาณนี้อ่ะ196ไม่ไกลละ you meet much people เดี๋ยวมันเหลือ2นาทีน่าจะต่ออีกนิดนึงนะโอเคครับผม you meet much people when you are travelingBut one thing you must never do, อย่าทำ one thing that is giving your address to the complete stranger. You meet much people when you are traveling. นี่ไม่บอกเดี๋ยวให้ดูเองแรกที่ดูคือความเป็นอะไรAgreement ก็คือประธานเป็นเอกพจน์หรือเปล่าพหูพจน์หรือเปล่าอันนั้นมัน you view ใช่ไหมครับ you view meet you meet ก็ถูกแล้วเนาะเสร็จแล้ว much people เป็นอะไร people. เอกพจน์หรือพหูพจน์ much เป็น much much ใช้กับนามนับได้หรือนับไม่ได้นับไม่ได้people นับได้ไหมไม่ได้เฮ้ยคนเนี่ยนะเฮ้ยนับได้แล้วกี่คน people เนี่ยคนเดียวหลายคนผู้คนหลายคนด้วยผมเริ่มละtelling one thing never do your bestตอบ must หรือพี่Yes ถูกต้องเพราะ people เป็นพหูพจน์โอเคไหมครับรูปเอกพจน์ของมันคือ person นะแล้วก็ much ต้องเป็น many โอเคเคลียร์ครับเห็นไหมเคลียร์ครับผมพอดูแล้วง่ายเนาะครับพอเฉลยแล้วจะง่ายทันทีอ่ะ